ปีติล้นพ้นพระราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยความห่วงใยปีติล้นพ้นพระราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานกล่องยาค่าเดินทางไปรักษายังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยเป็นล้นพ้นเมื่อวันที่15ธันวาคม63สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโอกาสนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยความห่วงใยและพระราชทานกล่องยาพระราชทานและเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษายังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นล้นพ้นในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 ณหอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่15ธันวาคม